สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงหน้าต่างกอทอนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทําเราจึงมีข้อจํากัดเราได้ใช้วิธีการนะครับโดยการผ่านซูมเพื่อที่จะพูดคุยนะกับผู้รับผิดชอบวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยกับประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านดร.วิสุทธิ์บิลลาเต้นะครับสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับอาจารย์ครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบกันในเรื่องที่ประชุมนะครับเพราะว่าเรางดเว้นการประชุมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ก็เป็นความจําเป็นอันนี้อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้พี่น้องประชาชนที่ชมรายการได้รับฟังซะหน่อยนะฮะในช่วงสถานการณ์นะฮะทางฝ่ายวิชาการเนี่ยเราได้มีแนวทางในการปรับตัวอย่างไรหรือก่อนหน้านี้นะฮะเราได้วางแผนอย่างไรเอาไว้รวมถึงนักศึกษาที่ได้กลับมาในช่วงนี้ด้วยเราได้มีแนวทางในการสนับสนุนหรือแนะนำเขาอย่างไรครับอาจารย์ครับเชิญครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายวิชาการเนี่ยก็ได้มีการจัดอบรมนะครับจัดอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กลับจากต่างประเทศและก็ไม่สามารถกลับไปเรียนต่อได้ด้วยสถานการณ์โควิดขณะเดียวกันเนี่ย เขาก็มีปัญหาที่ไม่สามารถเรียนต่อในประเทศไทยได้อย่างนี้เป็นต้นคือบางส่วนเนี่ยแม้จะไม่ได้กลับไปเรียนต่อในต่างประเทศเหมือนเดิมแต่ก็สามารถที่จะโอนย้ายหน่วยกิจเนี่ยต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้นะครับแต่บางส่วนก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์แต่บางส่วนก็ไม่ได้บางส่วนก็หวังว่าจะกลับไปเรียนต่อที่เดิมคือในต่างประเทศนะครับก็คืออยากจะเมื่อไปเรียนแรกก็อยากจะให้จบที่นั่นอันนี้เป็นเรื่องว่าอดทนรอนะครับอดทนรอทีนี้ในช่วงที่กำลังรอหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเราจะช่วยพวกเขาอย่างไรแล้วก็เลยมีการจัดรวมขึ้นนะครับที่สำนักงานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็พออบรมเนี่ยให้เวลา4 วันแล้วเราก็ถามความสมัครใจของแต่ละคนว่าอยากจะทำงานเป็นเรียกว่าทำงานแบบชั่วคราวนะครับระหว่างที่กำลังรอว่าจะเอายังไงจะเรียนต่อในประเทศไทยจะไปไหนเนี่ยนะอยากจะเป็นครูไหมอยากจะเป็นครูหรือเปล่าฮะแล้วเป็นไงครูในท้องถิ่นที่ขาดแคลนครูอิสลามศึกษาครับบางจังหวัดเนี่ยมีมุสลิมอยู่น้อยนะครับดังนั้นการเรียนการสอนอิสลามก็ครอบครอยเรียกว่ามีน้อยไปด้วยเพราะว่าขาดแคลนครูอย่างนี้เป็นต้นในบางจังหวัดเนี่ยมีมุสลิมอยู่แต่ไม่มีครูเลยไม่มีการเรียนการสอนเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รับสมัครคนที่เข้าอบรมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะถ้าใครพร้อมเนี่ยทางกรรมการกลางก็พร้อมจะส่งไปนะครับส่งไปในพื้นที่นั้นโดยกรรมการกลางจะรับผิดชอบเรื่องค่าตอบแทนให้ระหว่างที่เขาสอนหนังสืออยู่นะครับแล้วก็กรรมการกลางจะรับผิดชอบค่าตอบแทนให้แต่ว่าพอเราได้แล้วเราส่งไปแล้วก็ยังตอนนี้ก็เจอปัญหาอีกก็คือการเรียนการสอนต้องหยุดลงใช่ไหมครับเพราะสถานการณ์โควิดครับเข้าใจแล้วเข้าใจได้มันก็เลยก็ต้องรอสถานการณ์ที่คลี่คลายกว่านี้ครับเราก็คงจะได้ในโรงเรียนท้องถิ่นที่ขาดแคลนครูเนี่ยน่าจะได้ครูดีๆไปนะครับก็คือเป็นนักเรียนนอกว่าอย่างนั้นนะฮะไปสอนไปต่างๆแต่ก็ขอดุอาว่าให้สถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายไปก่อนนะครับคลี่คลายไปโดยเร็วจะรอตามนะอันนี้ประการหนึ่งนะครับเรื่องของนักเรียนที่กลับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดูแลเรื่องการศึกษาเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับทางสภาความมั่นคงแห่งชาติมีการประชุมร่วมกันอยู่เป็นระยะนะครับช่วงโควิดที่ประชุมแต่เป็นการประชุมผ่านเนี่ยแบบนี้นะครับทางซูมผ่านซูมครับครับเพื่อที่จะกำหนดว่าต่อไปเนี่ยถ้านักเรียนจะไปเรียนในต่างประเทศเราควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเราจะหนักกันว่านักเรียนของเราจะมีความ
ด้อยในเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศอันนี้สำคัญครับเพื่อให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับคือบางคนไปเนี่ยจบมัธยมไปแล้วจากประเทศไทยแต่ก็ยังไปเรียนต่อชั้นมัธยมอีกเนื่องจากอะไรเนื่องจากไปเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาไม่ได้เพราะภาษาเนี่ยไม่แข็งพอที่จะเรียนให้ในที่หมายอะไรเขาจะรับได้นะครับก็ต้องไปเรียนต่อในระดับมัธยมอีกปีหรือ2ปีอย่างนี้เพื่อให้ภาษานี่ดีขึ้นมันก็เป็นการเสียเวลาแล้วเราจะทำยังไงที่จะเราเตรียมคนของเราเนี่ยให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษามากขึ้นนะครับรวมทั้งการผมคิดว่าต่อไปเนี่ยผู้ปกครองจะต้องมีความรอบคอบมากขึ้นในการส่งลูกไปเรียนแนวทางอย่างนี้เนี่ยทางกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นการแนะแนวหรือเป็นการแนะนำนะฮะจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ใช่นั่นคือเรากิ่งที่เราคิดอยู่ว่าเราควรจะมีโอกาสได้แนะแนวเด็กที่เขาเรียนมัธยมปลายใช่ครับด้านสามัญทางศาสนาก็แล้วแต่ในการเลือกที่เรียนคือการศึกษาเล่าเรียนวันนี้เนี่ยนะมันก็ต้องคิดถึงเสรีภาพทางวิชาการให้มากครับผมคิดว่าประเทศใดก็แล้วแต่ไม่ให้เสรีภาพทางวิชาการมันประเทศนั้นการศึกษาก็คงจะด้อยอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เราพูดคุยกันในสังคมอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือบางทีน้องๆนักศึกษาที่จบมาในกลุ่มตะวันออกกลางหรือประเทศไปเรียนทางด้านศาสนาแล้วเนี่ยพอกลับมาเนี่ยการเทียบวุฒิเนี่ยอาจารย์มันมีการผลักดันในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเรามีโอกาสไหมครับส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเทียบได้นะครับอ๋อได้ใช่ไหมครับเทียบได้ครับมีเฉพาะบางที่นะที่ยังไม่สามารถเทียบโอนได้เช่นประเทศซูดานตอนนี้เรามีนักศึกษาที่ไปเรียนแพทย์ในซูดานเนี่ยหลายคนนะครับนับประมาณทั้งเกือบ70คนน่ะอาจารย์ครับครับทำให้เสียโอกาสนะฮะอาจารย์ทีนี้ถ้ามันไม่มีการเทียบโอนระหว่างคณะแพทย์ของทางซูดานครับกับทางประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับท่านเทศสภาของเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เด็กที่นักเรียนที่จบมาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ได้แม้เขาจะจบแพทย์ก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายวิชาการจะต้องคิดนะครับว่าเราจะช่วยให้เกิดการเทียบโอนให้กันอย่างไรนะครับซึ่งสมมติเทศสภาของเราบอกว่าวิชาทางโน้นนะมันอ่อนเกินไปเนี่ยก็อาจจะบอกว่าถ้าจบจากซูดานมาเนี่ยจะต้องมาเรียนแพทย์ที่นี่สักเท่าไหร่ก็ว่ากันไปถ้าควรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะใช้ความรู้ที่มีเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศไทยได้เพราะเราก็ต้องการแพทย์อยู่นะครับผมฮะอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะครับสถานการณ์โควิดที่เราต้องการบุคลากรทางการแพทย์เยอะมากครับผมฮะงั้นก็ไม่ควรเอาละครับอาจารย์ครับฮะเอาละครับอาจารย์ฮะวันนี้ถือว่าเราได้รู้นะแนวทางในการทำงานนะของฝ่ายวิชาการและการศึกษานะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านดร.วิสุทธิ์บิลลาเต้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้นะครับอาจารย์สลามอะไรผมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับช่วงหน้าต่างกอทวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ